สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ผมต้องพูดแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์มันกำลังบานปลายเรื่องฝุ่นพิษหรือ PM 2.5 นะครับซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กที่กำลังบานปลายและใหญ่โตนะครับแต่ผมเรียนแล้วว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างหนักก่อนหน้านี้เกิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคราวนี้มุ่งเข้าสู่ภาคเหนือนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายต้องไปดูมลพิษเหล่านี้ว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้มีการนำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกประชาชนว่าสิ่งเหล่านี้คืออันตรายและมหันตภัยที่มองไม่เห็นครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยชาญโพธิรัตน์นะครับเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์นะครับผมจะเริ่มจากอันที่หนึ่งนะครับว่าฝุ่นควันละอองเล็กขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 เนี่ยมันเข้าไปในปอดแล้วมันทะลุทะลวงเข้าไปในเส้นเลือดกระจายไปตามระยะต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของมันเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นก็หมายความว่าเมื่อมีการสูดมลพิษขนาดจิ๋วเนี่ยเข้าไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1วันก็จะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายจนทำให้โรคประจำตัวกำเริบหรือไม่เคยมีโรคก็กลับเป็นมีโรคเกิดขึ้นและบางครั้งทำให้เสียชีวิตนะครับอันนี้การเสียชีวิตพวกนี้จะเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดในสมองตีบแตกหรือว่าตันเรียกว่าสโตรกปอดอักเสบถุงลมโป่งพองกำเริบเป็นเหตุของการเสียชีวิตในระยะเฉียบพลันเนี่ยเป็นเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้เลยนะครับถ้าไม่พูดถึงการเสียชีวิตการเจ็บป่วยเนี่ยก็ทำให้โรคกำเริบมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นเป็นหวัดเป็นไซนัสเป็นหลอดลมอักเสบเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วทำให้เด็กนักเรียนเรียนหนังสือได้น้อยลงความสามารถในการเล่นกีฬาของเยาวชนก็น้อยลงความสามารถในการทำงานของคนทนวัยทำงานก็น้อยลงประสิทธิภาพในการหลับที่เป็นหลับดีๆเนี่ยก็ลดลงนะครับจากเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นมันกระทบกระเทือนไปตั้งแต่ชีวิตสุขภาพความเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตโดยรวมในระยะยาวหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในสภาพอากาศที่มีมลพิษ 2.5 อยู่ตลอดปีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหลอดเลือดของหัวใจตีบนะครับเป็นผนังหลอดเลือดเสื่อมและที่สำคัญก็คือเป็นมะเร็งปอดได้นะครับอันนี้ก็มีหลักฐานการศึกษายืนยันทั่วโลกนะครับเป็นเช่นเดียวกันจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าหมอกควันฝุ่นควันมลพิษขนาดจิ๋วเนี่ยเป็นฆาตกรที่มองไม่เห็นอันดับหนึ่งที่ทำให้ประชากรโลกเนี่ยอายุไขสั้นลงมากกว่าพิษภัยจากอย่างอื่นนะครับมีค่าฝุ่นละอองจิ๋วขนาดเล็กเนี่ยอยู่ในปริมาณสูงที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้กระทบต่อชีวิตประจำวันส่วนด้านสุขภาพของเรานะเราก็อาจจะ1มองไปไกลๆประมาณระยะทางประมาณ1กิโลหรืออย่างน้อยก็500เมตรถ้าเราเห็นเงาต้นไม้ที่เคยเป็นสีเขียวหรือว่าทุ่งหญ้าที่เป็นสีเขียวหรือบ้านเรือนที่เคยเห็นเป็นเรือนไม้เรือนตึกทาสีชัดเจนหมองมัวลงไปนะครับเป็นเหมือนม่านหมอกนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางวันช่วงสายๆของวันเนี่ยซึ่งไม่ควรจะมีหมอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วม่านอย่างเงี้ยสีออกเป็นสีขาวน้ำตาลขุ่นๆนะครับก็ให้ตระหนักว่าอันนั้นน่ะอาจจะมีมลพิษหมอกควันขนาดจิ๋วอยู่แล้วยิ่งถ้าได้กลิ่นแสบจมูกได้กลิ่นคล้ายควันไฟแสดงว่าเราอยู่ใกล้แหล่งเผาอาจจะอยู่ในระยะทางประมาณ1-2-3 กิโลเมตรรอบๆตัวอาคารบ้านเรือนที่ทำงานเรานะครับแต่ถ้าท่านสามารถมองไกลไปเห็นดอยสุเทพได้แล้วดอยสุเทพไม่ชัดดอยสุเทพมัวในช่วงสายๆหรือช่วงกลางวันก็ให้นึกว่าน่าจะเป็นจากหมอกควันพิษวันนี้ปัญหาก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นในช่วงที่มีไอน้ำเยอะที่เราเรียกว่าหมอกเนี่ยบางทีเราแยกระหว่างหมอกกับหมอกควันได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้กลิ่นเหม็นควันไฟก็ยิ่งแยกยากใหญ่เลยแต่ถ้าหมอกเนี่ยปกติจะเป็นสีขาวใสบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าจะเป็นหมอกควันนี่มันจะออกสีน้ำตาลหรือบางทีมากขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีดำครึ้มๆคล้ายๆ
จะเป็นเมฆฝนแต่ไม่ใช่อ่ะเนาะเป็นเมฆหมอกม่านสีดำดำเทาหรือน้ำตาลดำประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็พอบอกได้อย่างคร่าวๆนะครับก็หมายความว่าในรอบๆตัวเราก็อาจจะมีบรรยากาศครอบคลุมด้วยหมอกควันฝุ่นพิษขนาดเช่นเดียวกันกับที่เราเห็นในระยะ500เมตรถึง1กิโลเราได้เห็นแล้วนะครับถึงพิษภัยคราวนี้หมอเอามาบอกเองสิ่งแรกที่จะเผชิญในระยะสั้นคือน้ำมูกไหลระยะกลางก็เป็นเรื่องของโรคปอดระยะปลายก็โรคมะเร็งก็ตายนะครับบางคนบอกเรื่องเล็กน้อยผมขับรถไปในตัวเมืองทางภาคเหนือเนี่ยปรากฏว่าทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็หลายๆจังหวัดตอนนี้ติดอันดับมลพิษอันดับหนึ่งของโลกแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็มีสถานการณ์เดียวกัน นะครับอยู่ขั้นถึงว่าขึ้นเป็นร้อยนะครับตอนนี้คนในตัวเมืองบางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่แมสบางคนก็เอาผ้ามาปิดๆเฉยๆแล้วก็หายใจได้ฝุ่นก็ลอดเข้าไปได้ซึ่งก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ต้นเหตุทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นจนถึงมีวันนี้ต้องอธิบายให้หุ้นส่วนทราบนะครับใครที่เป็นหุ้นส่วนจะรู้ดีว่าผมเคยเตือนแล้วหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยประกาศในเรื่องการสนับสนุนให้ปลูกข้าวโพดแต่ผมเรียนว่าคอยดูตั้งแต่เดือนมีนาไปภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นประกอบกับฝุ่นก็จะตามมา ควันพิษก็จะตามมาเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับก็จะเกิดไฟป่าเกิดขึ้นประกอบกับเผาไร่อ้อยเผาเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเชียงใหม่ลำปางเชียงรายยาวไปถึงพม่านู่นเลยนะครับเราไม่พอเกิดเหตุการณ์นี้ปลูกมากขึ้นมากขึ้นก็มีควันพิษมากขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นในภูเขามากจริงๆแล้วไอ้การใช้เครื่องจักรในการที่จะไปถอนหรือทำลายข้าวโพดนะครับที่หมดสภาพแล้วเนี่ยในหน้าแล้งมันสามารถทำได้แต่เครื่องจักรนี้เนี่ยเวลาปลูกให้ปลูกบนเขาพอปลูกบนเขาเครื่องจักรขึ้นไม่ได้พอเครื่องจักรขึ้นไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาใช้วิธีการเผาและเผาพร้อมๆกันนะครับก็กลับกลายเป็นมลพิษเพราะการปลูกข้าวโพดซึ่งมันมีวิธีอื่นเยอะแยะเลยในการปลูกแล้วจะเป็นผลดีผมบอกแล้วไงเรื่องของกัญชาจะแก้ปัญหาได้กัญชาจะแก้ได้ปัญหาเรื่องยาเสพติดยามงยาม้ากัญชาเฮโรอีนเนี่ยนะกัญชาจะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรตอนนี้ก็ไทยก็ไปแจ้งทาง UN นะบอกว่าไทยจะดำเนินการเอากัญชาใช้ในการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวนะแถลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงสัญญาไซเตสนะครับที่ไทยไปร่วมลงนามไว้ที่จะให้กัญชาเป็นสารเสพติดตอนนี้พอนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าสนับสนุนให้ปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้าวผมเตือนแล้วว่าเป็นนโยบายที่ผิดแล้วผมบอกคอยดูแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์วันนี้มันอาจจะบังเอิญอีกแล้วนะครับที่มันฟลุ๊กโดนอย่างที่ผมบอกและตอนนี้กำลังบานปลายไปหลายๆภูมิภาคช่วงนี้มันจะยาวอีกทีก็ประมาณต้นหน้าฝนคราวนี้ยุคต่อไปคือเห็ดถอบเนี่ยซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคากิโลละ500กิโลละ 1,000 เนี่ยก็เป็นฤดูเห็ดถอบก็ต้องมีการเผาอีกนะครับสิ่งเหล่านี้มาอธิบายเรื่องของมลพิษที่กำลังเกิดขึ้นอธิบายเรื่องสุขภาพที่เราต้องดูแลนะครับอธิบายเรื่องการปกครองหรือนโยบายตอนนี้ผมเรียนว่าพอวางนโยบายแนวทางการปกครองผิดเห็นไหมมันกำลังพ่นพิษนะ
มันเป็นพยันอันตรายที่เรามองไม่เห็นเลยเป็นมัจจุราชตัวสำคัญที่สามารถคร่าชีวิตได้อย่างรวดเร็วคนป่วยเด็กคนชราเนี่ยจะมาก่อนแต่คราวนี้หมอยืนยันไม่ใช่คนป่วยเด็กหรือชราคนชราคนธรรมดาก็เป็นได้อย่างผมเนี่ยนะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย10นาทีน้ำมูกไหลเลยตอนแรกก็ไหลแบบไม่หยุดเลยนะก็ต้องหยุดต้องทานรีบขึ้นรถขึ้นรถมาก็ยังไหลอยู่นะครับต้องมาใส่แมสถึงจะดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้คืออันตรายนะครับเราถ้าหลักการปกครองวางผิดไม่แก้ให้มันถูกทางปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดนะครับผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกปีนี้หนักกว่าทุกปีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องการปลูกข้าวโพดประกอบกับความกดอากาศต่ำตัวเมืองอย่างเชียงใหม่เนี่ยเป็นแอ่งกระทะพอเกิดความกดอากาศต่ำฝุ่นที่ควรคุ้งกระจายขึ้นก็กลับต่ำลงนะก็เลยเกิดอาการนี้หนักมากก็ติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วการไปฉีดนงฉีดน้ำของทางจังหวัดนะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมากมหาศาลเนี่ยผมขับรถขึ้นไปบนยอดดอยเลยนะก็ยังมีฝุ่นเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดไม่ใช่อยู่ระดับล่างมันอยู่ระดับสูงมากสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะเลยนะครับสิ่งนี้คงเป็นประสบการณ์เชิงการบริหารนะฮะผู้บริหารคนไหนจะเข้ามาบริหารประเทศเพราะการปลูกข้าวโพดนะครับเพราะเรื่องของนะฮะอ้อยบางคนบอกว่าไม่ปลูกเหล่านี้แล้วจะปลูกอะไรกินเยอะแยะใช้สมองเยอะแยะสามารถปลูกได้นะครับทีนี้พอทุกร้อนคนเดือดร้อนมาแบบนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะความเห็นแก่ตัวของคนเพียงไม่กี่คนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
to Santa. It's very strange the sun comes twilight. Day is done a breeze to night. Happy be my love, Santa. Oh, young man, จบยาวนี้เป็นเวลาสุดอาวรยังไร้ความสว่างอันเจนกันยามเราฉันจะจอดจากกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ